นี่ค่ะผัดหมี่อุบลเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวปู่น่าจะมากินกับส้มตําแซ่บๆพี่น้องมากินกับส้มตํานะคะผัดหมี่อุบลเดี๋ยวมากินนะปู่น่ากันนะพี่น้องเด้อพี่น้องเด้อมากินอันผัดหมี่อุบลผัดหมี่อุบลกับปูนาเด้อพี่น้องเด้อนี่พี่คัดผัดหมี่อุบลแซ่บๆพี่น้องเฮ็ดเสร็จเรียบร้อยพี่น้องผัดหมี่อุบลนะคะเสียดายอย่างเดียวบ่มีเลือดหมูกับพี่น้องบ่มีเลือดหมูเลือดไก่อันนั้นคือตําส้มเด้อพี่น้องเด้อนี่ส้มตําปูนาค่ะส้มตํานะคะกินกับส้มตําแซ่บๆพี่น้องนี่ผักสดๆนะคะจากสวนเด้อพี่น้องโอ้มากินน้ํากันเด้อจ้ะเด้อมากินน้ำกัดหัวข่อยเปิดโทรทัศน์เฮงพี่น้องหูร้อนหนวกเราเป็นวิศวกรเครื่องบินมา35ปีเราอยู่แต่กับเครื่องบินพี่น้องหูเราก็ได้หนวกปูน่าคาดเก่าคาดเดาเอาจริงๆเราก็บ่หูหนวกใช่ป่ะคนปกติจะเปิดอีกโทรศัพท์อีกดังกระดอกกระเดียนนะพี่น้องเนาะโอ้ยจะมันเข้ากันคักพี่น้องเอ้ยผัดหมี่เข้ากันคักกันเนี่ยผัดหมี่พี่น้องเลยกันไข่อีกับตําบักฮุ่งเนี่ยผัดหมี่เนี่ยต้องกินกับตําบักฮุ่งนะพี่น้องมันจะค่อยรสชาติมันจะค่อยเข้ากันเข้ากันตัวคันกินกับตําบักฮุ่งคือพ่อสมัยเป็นนางนาหันหมอลําสมัยเป็นเด็กหน่อยแต่กี่พี่น้องก็จะขายก็จะขายตามอันเวลามีงานบุญพี่น้องผัดหมี่เขาจะเอาไปตองกล้วยห่อโอ้ยจําเสียเขาขายห่อละ50ตังค์ห่อละบาทแต่กี่แบบกรอบแข็งยังกินผักจะคลองปูดเองเนี่ยมันกินแล้วมันสบายใจพี่น้องเพราะว่าเขาบริสิทธิ์ยาขอถามเพื่อนๆเนี่ยเวลาไปเมืองไทยนี่ไปกินผักไปกินผลไม้ปากเป็นซ่าๆพอพี่น้องปากเป็นหนาๆเป็นมันเป็นแปลกๆลิ้นพวกลิ้นพวกปากนี่เป็นหนาๆเป็นซ่าๆเป็นแบบเป็นอันนี้จะว่ามากว่ารับกับมากไม่ได้กามากินมันก็บ่เป็นเด้อพี่น้องปูน่ามากินหรือว่าเขาเจ้าฉีดยาหลายบ่ปามจึงเป็นหนาๆซ่าๆเป็นแบบมึนๆจังสันพี่น้องบ่ได้ว่าเลยท้องเสียทุกครั้งเลยเวลาไปอยู่เมืองไทยนั่นกินอาหารลงไปก็ท้องเสียผู้ใดเป็นเนี่ยเวลาไปเมืองไทยท้องเสียพี่น้องกินอย่างลงไปก็ท้องเสียแม่แต่นมนี่อยู่นมอยู่นี่กินบ่เป็นหยังแต่ว่าไปพูดไปกินนมเมืองไทยนี่ท้องเสียเลยต้องกินน้ำเต้าหู้พี่น้องกูน่าต้องกินน้ำเต้าหู้แทนเพราะว่าเป็นคนมักกินนมต้องกินน้ำเต้าหู้ต้มนี่บ่เป็นหยังหรือว่าไวตามินนี่บ่เป็นหยังแต่ว่าถ้าไปกินนมนี่ท้องเสียล่ะบ่เข้าใจตัวเองคือกันจะเป็นคนอื่นเป็นคือบ่คือกูน่าบ่แซ่บใกล้เทศกาลคริสต์มาสแล้วพี่น้องเอ้ยมื้อนี้ฝนตกแห้งเขาบอกว่าคริสต์มาสปีนี้อากาศจะเย็นมาซะโอ้แต่สิได้บรรยากาศนี่เนี่ยพี่น้องกันเอามาฝากมาต้อนกันนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวคุณน่าจะนั่งกินแซ่บๆแล้วก็มาฝากมาต้อนพี่ๆน้องๆครับเมื่อกี้กูน่ากะเฮ็ดอาหารอิตาเลียนให้สามีเรียบร้อยเฮ็ดอันมีดบอล
แล้วก็เฮ็ดสลัดให้เพิ่นแล้วก็เฮ็ดขนมปังอบกระเทียมให้เพิ่นเพิ่นกินเพิ่นเรียบร้อยอาหารเตืออาหารฉันกลางคนต่างกินปู่น้าก็มาเฮ็ดอาหารอีสานบ้านเฮากินสิพี่น้องจะบ่มีแห้งท้องคือปู่น้าสิบ่ค่อยกินแบบกับสามีปานใดให้เรากินผู้เดียวเราก็กินของเราปล่อยเรากินไปกินแล้วเราก็ไปนั่งเบิ่งทีวีพี่น้องเบิ่งนั่งทีวีแล้วก็อันถึงเวลาเฮ็ดอาหารกินก็เฮ็ดกินอื่นมากินจังซี่กันกินอาหารแล้วก็ไปนั่งเบิ่งทีวีเปิดทีวีเบิ่งเลี้ยงง่ายง่ายพี่น้องเลี้ยงง่ายอีบ่ไปใช้ไล่ไปเที่ยวไปขับไปบ้าก็บ่เอาว่าซั่นบ่ไปว่าซั่นกันไปก็ต้องเอาเมียไปนั่งวันนี้อันปูน่าเฒ่าพี่น้องเซปูน่าไปนั่งขับนั่งบ้าปูน่าก็บ่เอาแล้วก็เราก็บ่มักขับมักบ้าเราว่าเรามักอยู่บ้าอยู่บ้านมันอันอยู่บ้าเฮาอยากกินหยังก็กินอยู่บ้าเฮาก็บ่อยากแนวดื่มแล้วก็มันบ่ปลอดภัยพวกมันเบิดไว้แหละพี่น้องเบิดไว้สิไปนั่งขับนั่งบ่านะอยู่บ้านอยู่บ้านอยากเฮ็ดหยังก็เฮ็ดอยากนอนอยากเบิ่งทีวีอยากเฮ็ดหยังก็เฮ็ดอยากกินก็กินมันโชคดีแต่เฮามีบ้านอยู่น่ะดีที่สุดแล้วอยู่บ้านนี่อบอุ่นที่สุดค่ะอย่าเอาอันคนบุคคลที่3ชีวิตเฮามีความสุขอยู่แล้วเฮาเป็นหยังต้องไปเอาบุคคลที่3เข้ามาในชีวิตแล้วมันเห็นครอบครัวแตกแยกเนาะพี่น้องเนาะฉะนั้นนะคะดูแลกันไปพี่น้องก็ดูแลกันไปสองเฒ่าตายายอยู่แลกันไปมันก็เลยแบบสบายใจมันเป็นโลกคิดตกพี่น้องมันต่างคนต่างอยู่ไว้ใจซึ่งกันและกันมันก็เลยแบบมีความสุขพี่น้องกะนี่ค่ะเอามาฝากมาต้อนกันผู้ใดเบิ่งคลิปปูน้าก็ขอเฮงๆรวยๆสุขๆทุกคนนะพี่น้องเด้อปูน้ากะสิสวดมนต์ภาวนาผู้ใดเข้ามาเบิ่งคลิปให้ปูน้าคลิปของปูน้านี่ทุกคนนะคะที่เข้ามาดูคลิปปูน้าขอให้เพื่อนๆทุกคนประสบแต่ความโชคดีปรารถนาสิ่งใดหนึ่งประการใดก็ขอให้โชคดีร่ำรวยเจริญรุ่งเรืองกันสุขสุขคนเด้อหิ่งหิ่งรวยๆกันทั่วหน้าเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าค่ะอยู่ดีแฮงมีแฮงกันสุขสุขคนจ้าสวัสดีจ้าBut